อิงโงดอดีตคนรักเก่าบุ๋มปนัดดายกมือไหว้ประกาศขอโทษกลางไอจีหลังถูกสังคมถล่มด่าเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลไม่น้อยเมื่อสาวบุ๋มปนัดดาได้เปิดตัวเส้นหนุ่มและเปิดใจถึงความรักครั้งใหม่กับหนุ่มล่ำก๊อตอาทิตย์อนันทวรรณดีกรีนักกีฬาพกายและนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติงานนี้จึงไม่พ้นคำครหาดราม่าต่างๆเมื่อชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความรักครั้งนี้ในแง่ลบอาทิเช่นคนที่เท่าไหร่เลวพลาวพลาวบ้างก็ดีนะสงสารลูกเธอนะจุกแน่ได้ทั้งคืนเตะบุ๋มก็น่าจะได้แหละจากนั้นติ้งโวตอดีตคนรักเก่าของบุ๋มปนัดดาก็โผล่คอมเมนต์ทันทีหลังเปิดตัวแฟนหนุ่มโดนวิจารณ์หนักโดยงานนี้หนุ่มติ้งโงดได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทันทีว่าสู้ๆนะครับคุณและแสดงความคิดเห็นอีกครั้งคือเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับสู้ๆนะครับคุณต่อมาติ้งโงดนั้นก็ทนไม่ไหวโพสต์แล้วครั้งแรกหลังให้กำลังใจอดีตคนรักบุ๋มปนัดดาจนเป็นข่าวคลึกโครมโดยงานนี้ติ้งโงดได้โพสต์ระบุข้อความว่าบางทีก็อยากน้อยใจเหมือนกันนะขนาดผมแข่งรถเสียงแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้แชมป์ประเทศไทย4สมัยติดต่อกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยยังไม่เห็นมีข่าวลงอะไรกันขนาดนี้เลยก็เข้าใจนะครับว่าวงการบันเทิงมีอิทธิพลมีผลกับสื่อเป็นอย่างมากไม่รู้จะพูดยังไงต่อแต่ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังไม่ลืมกันถึงจะเรียกผมว่าอะไรในฐานะอะไรก็เหอะขอบคุณครับสู้ๆนะครับคุณและล่าสุดติ้งโงดอดีตคนรักเก่าบุ๋มปนัดดายกมือไหว้ประกาศขอโทษกลางไอจีหลังถูกสังคมถล่มด่าโดยได้ระบุข้อความว่าขอโทษนะครับที่ทำให้ใครหลายๆคนเข้าใจผิดและไม่พอใจอ่านกันให้เยอะกว่านี้และเลิกด่าผมได้แล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับ จะอาสยามได้รับบทเรียนชีวิตครั้งใหญ่หลังถูกโกงเงินมหาศาลถึง20ล้านแต่กลับไม่ได้คืนสักสลึงเดียวจากกรณีที่นักร้องลูกทุ่งสาวเสียงเอกลักษณ์อย่างสาวจะอาสยามนั้นก็งานเข้าเต็มหลังพิษโควิดระบาดรอบใหม่ทำโดนยกเลิกงานเกือบ20งานโดยเธอได้โพสต์ระบุข้อความว่าอีจ้าแม่รู้ไหมงานโดนยกเลิกไปจะ20งานแล้วแม่กูรู้แล้วล่ะไม่งั้นมือจะมาถ่ายคลิปกับกูหรอและล่าสุดสาวจะอาสยามนั้นก็ได้รับบทเรียนชีวิตหลังถูกโกงเงินมหาศาลถึง20ล้านแต่กลับไม่ได้คืนสักสลึงเดียวซึ่งเธอนั้นได้ระบุข้อความว่าในขณะที่ทำงานวันนี้คนโทรให้กำลังใจและถามเยอะมากจะโดนโกงเงินไป20ล้านหรอเห็นพี่มดดำพูดในข่าวพร้อมกับคนส่งข้อความมาในเฟซไอจีถามว่าคุณจะได้เงินคืนไหมคะตอบตรงนี้นะคะไม่ได้คะไม่ได้จริงๆจะเคยพูดไปแล้วในรายการแฉลองไปหาดูนะคะส่วนตัวเป็นคนโทษตัวเองก่อนเพราะเราโลภเองเราโง่เองส่วนเขาก็ได้รับกรรมของเขาไปกรรมใครกรรมมันสุดท้ายอย่างน้อยๆเราก็ได้รับบทเรียนในความโลภของเราเองทุกวันนี้ทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำไม่บ่นสักคำสู้สุดเพราะเงินหมดแล้วนี่ก็เพิ่งถ่ายรายการเสร็จฝันดีนะคะทุกคนมิตรภาพที่สวยงามโบชยดาจัดบ้านเลี้ยงฉลองอดีตสามีฟลุ๊กเกริกพล นาตาลีในวันครบรอบแต่งงาน11ปีเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ฟลุ๊กเกริกพล นั้นก็ได้โพสต์ซึ้งถึงภรรยานาตาลีในวันครบรอบ11ปีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างยาวนานโดยหนุ่มฟลุ๊กนั้นได้ระบุข้อความว่า11 birthday spend together and counting happy anniversary กยาน10 2021ฟลุ๊กลี่ในขณะที่สาวนาตาลีนั้นก็สุดซาบซึ้งฟลุ๊ก
เกริกพลหลังสามีพาลูกน้อยในท้องฉลองรักหวานในวันครบรอบ11ปีโดยงานนี้สาวนาตาลีก็ได้โพสต์รูปภาพขณะสวีทอยู่ที่ทะเลกับสามีและระบุข้อความว่า11 year then and now ปีที่12จะมีสาวน้อยแล้วนะHappy Anniversary 11 Year 01101001121 และล่าสุดต้องบอกว่าช่างเป็นมิตรภาพที่สวยงามเมื่อสาวโบชยดาได้จัดบ้านเลี้ยงฉลองอดีตสามีฟลุ๊กเกริกพลนาตาลีในวันครบรอบแต่งงาน11ปีและย้อนหลังวันเกิดนาตาลีโดยสาวโบชยดาได้ระบุข้อความว่าโบเอสโฮมเมดฟอนดิวดินเนอร์ฟอร์ฮันซาแฟมิลี่ตั้งใจจะนัดทำอาหารเลี้ยงฉลองด้วยกันที่บ้านตั้งแต่วันคริสต์มาสวันเกิดน้องลีวันเกิดพ่อฟลุ๊กฉลองวันปีใหม่ฉลองยินดีที่ได้ลูกสาวและวันครอบรอบ 11th anniversary ฟลุ๊กแอนลีกว่าจะหาวันลงตัวได้ขอเลี้ยงแสดงความยินดีรวบยอดเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากมากรั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 กและสัญญาว่าจะดูแลกันให้ดีแบบนี้ตลอดไปค่ะ Happy Together Hansa Family Bon Family Bo Chayada น้องมะลิร้องไห้โหกอดแม่โบพร้อมถามหนูบินขึ้นไปบนฟ้าทำไมหนูไม่เจอพ่อจากกรณีทางด้านโบแวนด้าได้ออกโพสต์คลิปในช่อง YouTube MALI24OFFICIAL พร้อมข้อความคลิปนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวทุกท่านนะคะความรักความเข้าใจความห่วงใยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในครอบครัวโบเชื่อว่าความรักและความเข้าใจจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้กันและกันโบขอเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวทุกท่านเข้มแข็งอดทนนะคะสู้ไปด้วยกันจากในคลิปน้องมะลิร่ำให้กอดแม่โบพร้อมบอกว่ารักแม่มากหากหนูไม่มีแม่แล้วหนูจะอยู่กับใครหนูจะดั้งใจเรียนดูแลแม่เป็นอย่างดีก่อนจะบอกว่าหนูอยากให้พ่อมานอนกับหนูกับแม่อยากให้พ่อมากอดหนูทุกวันซึ่งทางด้านแม่โบก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวถ้าโควิดหายแม่จะพาหนูบินไปเที่ยวหนูอยากไปที่ไหนด้านน้องมะลิกลับตอบมาว่าหนูอยากบินไปหาพ่อหนูขึ้นไปหาพ่อแต่ทำไมหนูไม่เห็นพ่อเลยก่อนที่ทางด้านแม่โบจะปลอบว่าพ่ออยู่ในใจเราเสมออีกทั้งน้องมะลิได้บอกอีกว่าหนูอยากเห็นพ่ออยากเจอพ่อให้พ่อกลับมาดูแลหนูเหมือนเดิมทำไมพ่อต้องเสียหนูรักพ่อหนูจะไม่ทำให้พ่อผิดหวังก่อนที่แม่โบจะบอกว่าพ่อทำดีที่สุดแล้วพ่อไม่ไหวแม่ไม่อยากให้พ่อทรมานแม่เลยให้พ่อได้นอนหลับแบบสบายๆด้านน้องมะลิก็บอกว่าหนูอยากเกิดใหม่ให้เจอพ่อปอแม่โบเราอยู่ด้วยกันทางด้านแม่โบก็บอกว่าถ้าหนูเกิดใหม่หนูก็อาจจะไปเกิดเป็นลูกใครไม่รู้ที่ไม่ใช่ลูกแม่โบกับพ่อปอนะหนูเลือกเมย์ด้วยนะลูกหนูเกิดมาแล้วถึงแม้พ่อจะไม่อยู่แต่พ่อรักหนูมากอยากให้หนูมีความสุขก่อนจะพูดคำสุดบีบหัวใจออกมาว่าวันของหนูหนูไม่มีพ่อแม่นี่ไงแม่อยู่ในตัวพ่อพ่อแค่คุยกับเราไม่ได้แต่หนูมีพ่อนะพ่อรักหนูมากพ่อไม่ทรมานพ่อไม่เจ็บพ่อแค่ไปอยู่ในที่สบายพ่อมองหนูเสมอถ้าพ่อเห็นหนูยิ้มเต้นพ่อก็จะมีความสุขวันนี้หนูไม่ได้มองฟ้าแล้วหนูก็ไม่เห็นพ่อด้วยทางด้านแม่โบบอกว่าไม่เป็นไรพ่ออยู่กับเราทุกวันทุกนาทีพ่อไม่ได้ทิ้งเรา